อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าครับสวัสดีค่ะอย่าบ๊ายบายนะไม่พูดแล้วไม่พูดตอนนี้ก็อยู่ที่ไหนจุ้งหวายโฮมสเตย์เมืองปากซองค่ะใช่โอเคเมื่อคืนเข้ามาถึงดึกเลยไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงเนาะวันนี้เราจะไปชมดอกซากุระให้พี่อูบอกไกด์บอกน้ำพญาเสือโคร่งใช่น้ำพญาเสือโคร่งแล้วก็น้ำตกตาดอะไรวะตาดอะไรไม่รู้เดี๋ยวรู้แล้วบอกเดี๋ยวมาบอกใหม่โอเคไปกินข้าวเช้าก่อนนี่เป็นบรรยากาศของที่พักทุ่งหวายนะครับที่เราพักเมื่อคืนถูกละร้อยเหลือกว่าบาทถูกไปนะคำว่าฝากซื้อดีกว่าซื้อมาใช่ใช่ใช่อาหารเช้านี้มีข้าวเปียกครับนี่ขนมปังไข่ดาวข้าวต้มจ้าเดี๋ยววันนั้นผมให้ชาวคุยกับทางร้านแล้วตอนนี้เราเตรียมเดินทางออกไปไล่กาแฟเดี๋ยวถ่ายรูปทุ่งหวายสบายดีมานี้ป่ะยังอ๋อเปิดแล้วเปิดแล้วหนูกดได้เลยเรียกได้เลยอันนี้เป็นเส้นทางออกจากทุ่งหวายโฮมสเตย์นะครับขอยืนนะนี่นะครับอีกเดือน2เดือนมาใหม่ทางเข้าทุ่งหวายโฮมสเตย์น่าจะเรียบกริบแล้วล่ะเพราะว่าต่อสร้างก็น่าจะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วไม่กี่โลเองบางจุดก็เทปูนไปได้ครึ่งทางแล้วบางจุดก็กำลังจะเริ่มนะครับโอ้KTM 790นี่ปัญหาเยอะจริงเห็นพี่เอาเข้าศูนย์ตลอดขับข้ามด่านมาเลยก็ไม่เอากลับหมุนตามอ่ะทีมมีทีมไหมไม่มีตอนนี้เริ่มทยอยมากันแล้วพี่เนตพี่แจ็คป๋าทิวจานอูดพี่ต้องพี่เอกมากันพี่พีที่นี่เขาบอกว่ากาแฟหอมมากเดี๋ยวเราไปดูกันไล่กาแฟอยู่ในเมืองปากซองนะวันนี้เรายังอยู่ในเมืองปากซองแล้วก็เดี๋ยวบ่ายนี้เราจะขี่เข้าปากเซจะไปน้ำตกชื่ออะไรจำไม่ได้โอเคไปเจอกันครับคือ
ชนสภาพบ้านในเมืองปากซองอากาศตอนนี้ 23.5 ตอน 10 โมงเช้ากำลังเย็นสบายเนาะเมื่อวาน 16-17 มันหนาวเกินอ่ะตอนขี่รถอ่ะแต่เหมือนที่ใช่เหมือนที่พี่เนตรบอกว่าถ้ามีต้นไม้มันแบบอุณหภูมิมันเหมือนกับหนาวกว่าคือ15-16เท่ากันแต่มันหนาวกว่าที่ที่ไม่มีต้นไม้นะมันหนาวชื้นๆอ่ะเด็กไปโรงเรียนเด็กไปโรงเรียน10โมงทำไมเพิ่งไปโรงเรียนกันเด็กๆหรือว่าเมื่อกี้คือโรงเรียนแล้วเขากำลังกลับไปพักเพราะว่าที่ลาวอ่ะเคยถามเขาทีนึงว่าเขาแบบตอนพักเที่ยงอ่ะเขาจะกลับไปกินข้าวที่บ้านกันนะเล็กแรงมากโอ้โหแรงมาก120กองเลี้ยวขวาไป79กิโลตรงนี้เหมือนจะเข้ามาในเมืองปากซองหรือเปล่าตรงนี้แบบดูเจริญอ่ะนะดูแบบดูเจริญกว่าตรงระหว่างทางที่เราขี่มาทุกที่ต้องมีเลี้ยงวัวตามถนนโหเส้นนี้ตรงยาวไปนู่นมองเห็นยาวๆเลยจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์อันนี้มอเตอร์ไซค์หนูเรียกเขาจักรยานเขาคือมอเตอร์ไซค์ดูที่วางเท้าเท่ด้วยใช่ถึงแล้วนะครับไล่กาแฟอ่านไม่ออกหมากแดงไล่กาแฟหมากแดงโอ้โหทางเข้าปาทิวร้องโอกทางเข้าเป็นอย่างนี้อีกแล้วไม่เท่าไหร่มีหินข้างหน้าหน่อยเดียวไปครับเราเดี๋ยวเราจะไปก็คงไม่กินกาแฟหรอกวันนี้ตอนเช้าซัดไป2แก้วแล้วมาไปดูไร่กาแฟเดี๋ยวหาจุดถ่ายรูปสวยๆกันนี่คือทางเข้าไร่กาแฟนะครับใบไม้เปลี่ยนสีเป็นสีแดงแดงฝุ่นทางเข้ามาน่าจะประมาณสัก300เมตรไป
้อนหน่อยนะโทษทีจริงขับเหมือนยิ่งลึกเข้าไปในป่าอันนี้ชื่อน้ำตกตาดม่วนน้ำตกอันนี้คือน้ำตกตาดม่วนนะครับน้ำตกตาดม่วนนี่ KDM790 โอ้โหเราไปซ้อมกันมาเรียบร้อยแล้วทางแบบนี้จิ๊บจิ๊บใช่ป่ะโอ้ตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกตาดม่วนนะครับขับผ่านกุ้งซากุระมาเมื่อกี้นิดเดียวเป็นเส้นทางที่เอารถแอดเวนเจอร์ลงมาได้นี่โอ้โหแล้วตรงนี้เป็นน้ำตกนะเข้ามาง่ายมากเส้นทางสวยเล่นน้ำได้ดีที่มาตอนกลางวันเพราะว่าจะไม่หนาวมากคุ้มมากกับการขี่ลุยเข้ามานะครับไปเดี๋ยวเราเล่นน้ำกันก่อนอะเดี๋ยววาแดงไม่กันน้ำปี๊บกันน้ำปี๊บกันน้ำเราสองคนจะพาไปอีกน้ำตกหนึ่งเดินมาจากจุดจอดรถน้ำตกข้างหน้านิดเดียวตัดทางใช่ป่ะว่าแบบนี้ก็สวยมุมนี้ก็สวยนะอย่ากลับก็นี่โอ้โหตรงนี้รถใหญ่เข้ามาแคมปิ้งได้นะเมื่อกี้มีโฟร์วิลเข้ามามอไซค์เข้ามาจอดได้แล้วก็เดินเข้ามาข้างในอีกนิดเดียวก็จะมีอีกน้ำตกหนึ่งตรงนี้โอ้เส้นนี้ private มากถ้าเกิดมากางเต็นท์ตรงนี้แล้วแบบมาแบบแคมปิ้งเล่นน้ำตรงนี้ครับถ้าเป็นรถ4 wheel นี่เข้ามาได้ถึงข้างในเลยนะดีมากเลยอ่ะแล้วบรรยากาศดีนะน้ำกำลังดีเล่นได้ด้วยหนึ่งนะคะที่เจอรถคนไทยในน้ำตกด้วยนะครับตอนแรกนึกว่าเป็นรถคนลาวพอเดินมาดูป้ายทะเบียนอ้าวกรุงเทพมหานคร
ช่ไม่ใช่อุบลราชธานีนะกรุงเทพมหานครโอ้ฝุ่นฝุ่นฝุ่นเดี๋ยวเราน่าจะไปกินข้าวเที่ยงกันแหละเพราะว่าฟ้าบนหิวแล้วทุกคนต้องตามใจเดี๋ยวต่อไปให้ฟ้าพกวอแดงอันหนึ่งเวลาฟ้าหิวก็วอแดงเข้าเลยหิวข้าวอย่างเงี้ยวันนี้ตามแผนการเดินทางของเราเลือกที่จะเข้าถึงเมืองปากเซอ่ะเข้าโรงแรมอ่ะประมาณไม่เกินบ่ายสามนะเพราะว่าเราจะได้เข้าไปเที่ยวในตัวเมืองปากเซเยอะขึ้นก็เลยวางแผนกันว่าจะไม่เกินบ่ายสามคิดว่าเดี๋ยวจากตรงเนี้ยกินข้าวเสร็จอ่ะไม่แน่ใจว่าจะมีจุดเที่ยวอีกจุดหรือเปล่าหรือว่าจะตรงไปเข้าโรงแรมเลยเพราะว่าอันนี้เที่ยงแล้วกินข้าวเสร็จก็อาจจะประมาณบ่ายครึ่งถ้าดูตามเวลาก็อาจจะเข้าโรงแรมเลยก็ได้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปเดินเที่ยวในเมืองปากเซกันปะเดี๋ยวหาข้าวเที่ยงกินก่อนเดี๋ยวฟ้าหงุดหงิดร้านกินข้าวคิดว่าน่าจะเป็นร้านกินข้าวนะเออนี่ถึงร้านกินข้าวแล้วโอเคเดี๋ยวเราแวะกินข้าวกันก่อนนะครับทุกคนร้านอาหารเราเขียนว่าโรงไฟฟ้าเมืองปากเซเหรอปากซองเปล่า แล้วก็ดูเป็นแบบบรรยากาศเอ้ยโอ้โหมีเครื่องอะไรด้วยนะโอ้โหโอ้โหเท่มากเลยโอ้โหนี่มันปืนใหญ่ดีว่าปืนใหญ่ชัดๆขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับฟ้าต้องยืนนะสวยมากตอนนี้เราอยู่ร้านกาแฟใน เมืองปากซองนะครับเป็นร้านกาแฟแนวนี่โอ้โหโบราณมีปืนใหญ่ด้วยแล้วก็อาคารเป็นแบบย้อนยุคไม่ใช่ย้อนยุคเป็นตึกที่แบบเหมือนสร้างไม่เสร็จหรือพังแล้วไม่รู้แต่ว่าก็ได้บรรยากาศดีนะดูดินี่คือทีมของพวกเราแล้วก็นี่คือแบบพวกเครื่องจักรเก่าๆปืนใหญ่เดี๋ยวเรากินกาแฟที่นี่แล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวเที่ยงที่น้ำตกตาดฟานนะครับไปก็เป็นของการไฟฟ้าการไฟฟ้าเคยอยู่ที่นี่จากสงครามตอนนั้นปีมันก็ว่า71ข้อ3เดือนการไฟฟ้าข้อ73ที่เกิดสงครามอ๋อสงครามก็ครั้งที่2ของหัวกูเพียงบริเวณก็ไม่ได้กล่าวว่าทิ้งระเบิดทิ้งระเบิดลงที่นี่ด้วยเหรอแม่นี่ไม่ใช่ลูกระเบิดขายอยู่มันเป็นอะไรที่มันเป็นอ๋อเครื่องยนต์เครื่องบินแต่ที่นี่ก็โดนระเบิดด้วยนี่ห้อยลูกห้อยกระสุนมันสิบตัวอันนี้คือรอยกระสุนนะช่วงสงครามใช่เนี่ยเนี่ยสงครามมันเกิดแล้วพี่ก็เกิดห้องน้ำร้านกาแฟน่ารักมากอ่ะกระบอกไม้ไผ่โหน่ารักมากตอนนี้ถึงร้านอาหารที่น้ำตกตาดฟานแล้วนี่ดูสภาพขี่รถลงไปน้ำตกรถใช้กำรองเท้าแฉะเลยตากถุงเท้าไว้ตรงนี้ดูฟ้าลงโดยไม่ได้นัดหมายไม่ได้นัดหมายไม่ให้ฟ้าตั้งตัวที่อยากให้เออลงก่อนก็ได้ไม่ได้ผมไม่ประทับใจตอนนี้อยู่ไหนแล้วครับน้ำตกตาดฟานน้ำตกตาดฟานแต่เราจะมากินข้าวที่นี่ที่นี่มีเล่นซิปไลน์ด้วยใช่ค่ะราคาเป็นไงบ้างไหนลองบอกหน่อยเผื่อเขาจะมา
ใช่ไหมเล่นเฉยอ่ะพันหนึ่งต่อคนใช่ถ้ามีเล่นแล้วก็มีคนตามถ่ายรูปให้ด้วยอ่ะพันสามถ้านั่งจิบกาแฟ 2,200 ทิปไลน์4เส้น40นาทีนี่ครับทางเข้าน้ำตกตาดฟานแต่เราจะไม่เล่นอ้าวไม่เล่นเหรอไม่เล่นเล่นจ้ะความสูงมาครั้งเดียวนะไม่ครั้งเดียวไม่ครั้งเดียวอ๋อมาหลายครั้งก็ไม่เล่นมาครั้งเดียวก็ไม่เล่นมาหลายครั้งก็ไม่เล่นให้หน่อยอ่ะนิดนึงกินข้าวก่อนเอาดูนิดนึงนี่ครับน้ำตกตาดฟานเป็นน้ำตก2เส้นที่ไหลจากบนเขาฟานแปลว่ากวางกวางกินน้ำอยู่ข้างล่างดูมาจาก YouTube อีกทีใช่ น่ากลัวนะผมจริงน่ากลัวใน YouTube นะคือดูมาแล้วอ๋อได้ตัวน่ากลัวตรงนี้น่าฟังเออมันแบบที่ทีมหมอเนี่ยหมอใช่ที่เฮียไปป่ะไม่มีทางหลังจากนี้เกือบเดี๋ยวพี่คือไม่ได้คือไม่ได้เป็นอะไรเพื่อไม่ให้ใครคืออันนี้เป็นจุดซ้อมเบรกซิปไลน์เอ๊ก่อนเล่นจริงวันนี้ทีมกำลังเตรียมเล่นซิปไลน์กันนะครับแต่ไม่ใช่ทีมเราทีมเราไม่มีใครเล่นเลยสู้ตอนนี้เรากำลังจะออกจากน้ำตกตาดฟ้านะครับค่ะจะไปต่อที่เอ๊ะทำไมเราออกเร็วจังมากินข้าวแป๊บเดียวเองปกติต้องชั่วโมงกว่านะเล่นซิปไลน์อ่ะไม่มีใครกล้าเล่นแก๊งเราไม่มีใครเล่นซิปไลน์เลยแม้แต่คนเดียวแต่ละคนกลัวความสูงเราอย่าไปเอาชีวิตไปเสี่ยงกับอะไรแบบนี้เออแก๊งเราเปลี่ยนชื่อเป็นแก๊งอะไรนะไปกาบปักกิ่งเข้าน้ำตกตาดเยืองหนึ่งกิโลโอ้ทางดีกว่าน้ำตกตาดฟาน แน่นข้างล่างแน่นไม่ได้เป็นหินลอยทางนี้มาง่ายกว่าตาดฟานนะตาดเยืองถึงหน้าน้ำตกตาดเยืองแล้วนะครับมีเสียค่าเข้านิดหน่อย 45,000 45,000 มี 5,000 ใจหลายดู
สิบ่นอะไรเดินไปเดินมาเจอแต่ทะเบียนไทยอันนี้เราอยู่ที่น้ำตกชลบุรีผาดเยื้องผาดเยื้องผาดเยื้องแล้วบ้างหัวเดี๋ยวจะพาเข้าไปเที่ยวน้ำตกผาดเยื้องนะครับไปกันเดินมาถึงจุดเริ่มชันเมื่อกี้จะมีทางแยกไปทางซ้ายเหมือนเป็นแบบด้านบนของน้ำตกอ่ะนี่ไงศาลาเห็นละเดี๋ยวลงไปดูกันศาลาอยู่ข้างล่างจุดไฮไลท์ของที่นี่นี่เส้นทางลงเป็นบันไดชันมาก80เมตรนะครับนับจากตรงนี้นะนี่บันไดลงนี่เส้นทางเดินไปถึงศาลาตรงนี้อยู่กลางน้ำตกเลยนะครับนี่สวยมากน้ำตกผาดเยื้องเฮ้ยผาดเยื้องสวยมากน้ำตกดูอะไรดิเฮ้ยมีหิมะเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะสายลุงด้วยเนี่ยนี่ฟ้ากำลังพาเดินลงไปข้างล่างนะน้ำตกผาดเยื้องเล่นน้ำได้นะแล้วก็แบบว่ายไปถึงใต้น้ำตกได้เลยอ่ะเป็นน้ำตกที่สวยมากๆเลยนี่คือบรรยากาศที่น้ำตกตาดเยื้องนะครับแค่ลงมาระยะขนาดเนี้ยก็เริ่มมีละอองน้ำกระเด็นมาละโอ้โหแบบรู้สึกสดชื่นมากตอนนี้ฟ้ากำลังพาเดินลงไปข้างล่างนะเพราะว่าข้างล่างมีฝรั่งเล่นน้ำอยู่เล่นน้ำได้ด้วยห่างจากเมืองปากเตที่เรากำลังจะไปเย็นนี้อีก38โลเองอันนี้คือด้านบนของน้ำตกตาดเยื้องนะครับเป็นลำธารไหลมาแล้วก็ไหลลงไปด้านนู้นก็จะเป็นหน้าผาของตาดเยื้องสวยมากแต่เหนื่อยตอนนี้หอบไปขึ้นกันเถอะเข้าปักเซตอนนี้เรากำลังจะออกจากน้ำตกตาดเยื้องนะครับไปที่โรงแรมสวนสวรรค์วิลล่าประมาณ38กิโลไป38กิโลไปในเมืองปากเซนะโรงแรมคืนนี้เราจะอยู่ในเมืองปากเซไปแล้วครับบ๊ายบายตาดเยื้องทางดีขี่สบายเส้นเข้าปากเซนะเป็นถนน4เลนถนนใหญ่แล้วก็เรียบเป็นยางมาต่อยนะเราไม่ค่อยแบบเขาไม่ค่อยแบบมีพื้นคอนกรีตนะยางมาต่อยมันวิ่งแล้วมันแบบนุ่มดีอะ
คนักเรียนเริ่มเดินทางกลับบ้านกันละเลิกเรียนละแต่ชุดนักเรียนเขาน่ารักดีนะเออเหมือนชุดพื้นเมืองเลยแกขากลับเรามาขึ้นทางด่วนด้วยเออใช่มอไซค์ก็จะแหวกออกข้างอีก6 โลถึงโรงแรมแล้วเหมือนเข้ามาโซนในเมืองปากเซแล้วนะแต่พอมาถึงข้างล่างนี่อากาศอุณหภูมินี่คนละเรื่องเลยนะแต่เหมือนลงมาเยอะนะเพราะว่าแบบขี่มาเมื่อกี้หูอื้อหูอื้อหูอื้อเลยน่าจะเปลี่ยนระดับถ้าเด็กๆ เขาเดินเออเนี่ยแถวนี้น่าจะใกล้โรงเรียนหรือเปล่าเด็กๆ เดินกลับเข้ามาโซนในเมืองแล้วเดี๋ยวแดดล่มๆแล้วเราก็ไปขี่รถเที่ยวริมแม่น้ำโขงแล้วก็เดี๋ยวดูว่าขึ้นวัดภูสาล่าดูพระอาทิตย์ตกไออะไรนะผลไม้ที่หนูจะกินอ่ะโอ้คอโดมเห็นมีเลยแถวนี้แตงโมขายเยอะมากแต่แถวนี้แหละดูเจริญนะแล้วแต่ฤดูอ่ะแถวนี้ดูเจริญเออแถวนี้เจริญเหมือนเป็นตัวเมืองของปากเซเลี้ยวซ้ายน่าจะตรงนี้โอเคโรงแรมนี่ไงสวนสวรรค์วิลล่าโอเคมาถึงโรงแรมเราแล้วนะครับอยู่ในเมืองปากเซเลยอีก180เมตรโรงแรมอยู่ขวามือนึกว่าจะเป็นทางหินให้ได้ลุยอีกพูดไม่ทันขาดคำเจอทางของเบิร์กแมนอีกแล้วนู่นโรงแรมสวนสวรรค์เดี๋ยวเราสองคนจะไปขี่รถชมเมืองปากเซกันนะครับเดี๋ยวปักหมุดไปที่ริมโขงก่อนโอเคปะตัวเมืองปากเซนะเนี่ยมีธงอะไรเนี่ยธงอะไรก็ไม่รู้อ๋อสะพานข้ามโขงก็คือทางที่เราข้ามกลับไงก็ไปได้แหละเออไปดูสิมีสะพานข้ามมีสะพานแบบเอ้ยมีถนนล้อริมโขงหรือเปล่าเห็นแล้วเส้นเทาๆนั้นไหมนี่เนาะ
ตรงนี้แบบเจริญแบบคึกครื้นมากก็แม่ประทานไม่รู้ว่าจะไปเรียบโขงยังไงเพราะว่ามันไม่มีถนนน่ะหรือว่าฝั่งนู้นมีถนนก็ไม่มีถนนเรียบโขงอยู่ดีเอ้ยนี่ไงนี่ถนนเรียบโขงมันไม่ได้มีสถานที่เป็นปักได้แหละเออเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่ถนนเรียบโค้งเนี่ยลองปากไปดูนะหกนาทีได้ปะเหมือนกับเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพี่ว่าอันนี้มันใช่แม่น้ำโขงหรือเปล่าเนี่ยเพราะปลาต้องอยู่ริมแม่น้ำอยู่แล้วอ่ะเออจะเรียกแม่น้ำโขงแต่เราไม่เห็นแม่น้ำโขงเลยนะครับตอนนี้คือมันต้องขึ้นไปข้างบนอีกทีนึงอ่ะแต่เราไม่รู้ขึ้นไปทางไหนไงเดี๋ยวผมมีทางเองเออ
่งว่ะปากโค้งเก่งมากเลยอ่ะโอ้โหโอ้นำมาจนได้นะโอ้ยเรามาล้อริมแม่น้ำโขงจนได้อ่ะล้อไปฝั่งนู้นเนาะนี่อยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับนี่เป็นสะพานที่ข้ามไปทางจะกลับประเทศไทยด่านช่องเม็กโอ้พี่ว่าเราต้องไปทางนู้นเพราะว่าอันนี้เหมือนมันสุดทางนี้เราอยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับสวยมากครับแว่นเก็บให้หน่อยเออใช่โอ้พระอาทิตย์กำลังจะตกนู่นดูวิวสวยมากตอนนี้มีเรือเล็กอยู่ล่องอยู่ข้างในแม่น้ำโขงกว้างมาก